พอพูดถึงเรื่องหวยครับเอาตาลูกวาวอีกแล้วเ,ออเพราะว่าหวยกเกษียณเนี่ยก็เพิ่งเล่ากันไปใช่แล้วหลายคนบอกเชียร์ด้วยนะเพราะว่าซื้อเงินซื้อหวยมันไม่หายไงมันเก็บสะสมได้ไงรอเกษียณใช่ไหมตอน60ปีอ่ะทีนี้คุณผู้ชมครับในระหว่างรอหวยกเกษียณเนี่ยปรากฏว่าหวย3ตัวตรงรหรือ3ตัวโต๊ะก็แล้วแต่ที่เขาเรียกว่า<อ> N3 เนี่ย รัฐบาลก็จะผลักดันออกมาเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเอาจริงๆอยากจะเอามาแข่งกับหวยใต้ดินครับเพราะหวยใต้ดินเนี่ยเงินมันไปเข้ากับเจ้ามือหมดแต่ถ้าเป็นหวยบนดินเนี่ยอย่างน้อยมันก็เข้ารัฐแล้วก็เอาเงินมาใช้โน่นนั่นนี่ก็ว่ากันไปถามว่าไอห้หวยบนดิน3มตัวเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงอจริงๆไม่ต้องอธิบายเลยอะ่ะค,คนที่เลน่นหวยอยู่แล้วรู้เรื่องน่าจะพอเดาอยู่แล้วเอาเอาแบบคนไม่รู้แล้วกันแบบคนไม่รู้เหรอมีหรอคนไม่รู้ ผมไงไม่รู้แหมคืออ่ะก็เป็นหวยไอ้เนี่ยหวยบนดิน N 3เนี่ยเราเลือกได้หมดเลย3ตัวอ่ะเหมือนทุกวันนี้ผมก็เลือกนะก็เลือก3าตัวแหละว่าจะอยากได้อะไรอันนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะหกหลักใช่ป่ะใช่ครับแต่ผมก็จะเลือกเหมือนกันอันเนี้ยอันเนี้ยเปลี่ยนจากหหลักเป็น3หลักครับแล้วก็เลือกไปดิ0ูนย์หศูนย์หหรือเลือกเลขที่ชอบไปเลยเลือกได้3ตัวถูกไหมครับครับแล้วทีนี้เนี่ยซื้อ1ลุ้นได้ถึง4เพราะอะไรก็คือล สามตัวโต๊ดแปลว่าอะไรสลับเงี้ยล่ะอันนี้เราพูดได้แล้วเนะเพราะโต๊ดเนี่ยมันกำลังจะเป็นสิ่งที่มันกลายเป็นหวยบนดินขึ้นมานะฮะสามตัวสลับสามตัวสลับแล้วมีอะไรอีกให้ได้ลุ้นมีสองตัวท้ายมีสองตัวท้ายและอีกหนึ่งรางวัลก็คือเป็นรางวัลพิเศษครับที่ลุ้นจากว่าไอ้สามตัวตรงเนี่ยมันอันนั้นอ่ะได้รางวัลที่หนึ่งถูกป่ะใช่แต่ไอ้สามไอ้แล้วก็รางวัลพิเศษก็คือมันอาจจะเราอาจจะซื้อสลับอย่างเช่นสมมติงวดนี้มันออก เอ่อหนึ่งสองสามแต่เราซื้อสามสองหนึ่งครับแล้วบังเอิญว่ารางวัลพิเศษเนี่ยเขา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 เลือกมาแล้วมันได้ตัวเนี้ยได้สามสองหนึ่งอปกติเราก็จะบอกแหม่เนี่ยเฉียดไปแล้วใช่เกือบแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็อาจจะได้รางวัลพิเศษครับตรงนั้นไปด้วยแต่ถ้าเกิดงวดไหนเนี่ยมันเลขตองหมดเลยอ่ะโอ้ก็ได้หมดเลยนะเออมันจะได้อะไรอ่ะสามตัวตรงสองตัวท้ายสามตัวสลับ คือครบทุกอย่างเลยอ่ะมันก็ครบมันก็ครบห,หมดแล้วอ่ะถูกว่าเออ,เออแต่ทีนี้เนี่ยราคาขายครับผมไม่รู้ว่าใต้ดินเขาขายกันเท่าไหรออ่แต่ถ้าเกิดสลาก n อ็นสเนี่ยจะขายกันตอนนี้ราคาย,ยังไม่เคาะนะครับครับเริ่มตั้งแต่20บาทไปจนถึง50บาทแต่ไม่เกินนี้และถ้าเกิดถูกเนี่ยเอ็นสถูกรางวัลตรงเนี้ยถามว่าแล้วเงินรางวัลล่ะครับ หวยใต้ดินเขาให้เท่าไหร่นะเขาให้เท่าไหร่นะไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ข้างบนไม่รู้ทีมงานบอกไม่รู้โกหกแล้เนี่ยกี่ร้อยนะคนดูน่าจะพอรู้ทีนี้กำลังจะเอามาเปรียบเทียบว่าแล้วเงินรางวัลที่ได้จากเอ็นสามครับถ้าไปสู้กับหวยใต้ดินเออเป็นยังไงล่ะอะไรน่าสนใจมากกว่านั้นมากกว่ากันบอกไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าเอ็นสามเนี่ยเขาจะดูว่าแต่ละงวดเนี่ยมีคนซื้อสลาก N3 มมากน้อยแค่ไหน แล้วสมมุติซื้อร้อยหนึ่งเงินรางวัลจะแบ่งมา60เอร์เซตหรือแบ่งมา60บาทครับ60บาทก็จะมาดูว่าเนี่ยให้ใครบ้างใครที่ถูกรางวัลบ้างรางวัลที่1 3สาตัวตรงสมตัวสลับสองเลขท้าย2ตัวหรือรางวัลพิเศษก็คือเอามาเฉลี่ยเอา60บาทเนี่ยมาจัดสรรแล้วถ้าเกิดสมมุติงวดนี้ไม่มีเลยอ่ะไม่มีใครถูกเลยเขาก็จะเอาเงินเนี่ยงวดนี้ย60บาทเนี่ยไปทบกับงวดหน้าเป็นร2 0ยรับ อีกงวดหนึ่งก็จะได้เยอะขึ้นใช่แต่ทบได้แค่งวดเดียวครับอ่าทีเนี้ยก็อันนี้ก็แค่สมมุตินะครับเพราะว่ามันอาจจะมากกว่า60บาทคือถ้าเกิดซื้อมากกว่าร้อยไงอืมใช่งวดน,นี้อาจจะคนซื้อ200 300 400ก็ได้ก็คือ60%เนี่แหละของออยอดที่มีการซื้อเข้ามาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเงินรางวัลก็ยิ่งซื้อเยอะครับก็จะได้เงินรางวัลเยอะแล้วก็ทบไปได้หนึ่งงวดนะครับเครืค่องนี้มันอยู่ระหว่างการคืออันนี้ออกมาแน่นอนใช่อนน แต่กระบวนการหลังจากนี้ถามว่าใช้เวลาอีกนานหรือไม่ครับแล้วจะกระทบกับคนที่เขาขายลอตเตอรี่ทั่วไปอ,อยู่แล้วหรือเปล่าแค่หวยกษียณเนี่ยก็มีแม่ค้าสะท้อนแล้วว่าก็บ่นแล้วกระทบชั้นแน่ๆเลยอ่ะแล้วเนี่ยพอมันมีลูกเล่นใหม่มีตัวใหม่ออกมามีออปชันใหม่คุณผู้ชมครับอาจจะกระทบไหมแต่ว่าทางกองสลากบอกจะพยายามมาให้กระทบกับผู้ค้าลอตเตอรี่เจ้าเดิมน้อยที่สุดครับ ซึ่งตอนนี้ก็หาวิธีการอยู่นะครับว่าจะขายยังไงขายผ่านอะไรจะขายผ่านแอปเป๋าตางังหรือแอปอื่นหรือผ่านเว็บไซต์รหรือมีเครื่องจําหน่ายที่มันแบบเดินเดินขายได้อันนี้แล้วคนขายล่ะเป็นคนขายเจ้าเดิมไหม หรือจะเป็นคนขายหน้าใหม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าจริงๆผมว่าก็ให้เขาขายไปเถอะก็คือก็เพิ่มจํานวนคนขายก็คือคนที่เขาขายอยู่แล้วขายประเภทเดิมอ่ะใช่ที่ขายตามผงตามแผงให้เขาสามารถขายแบบนี้ได้ด้วยดีไหมก็ดีเหมือนกันจะได้ลดผลกระทบนะครับใครที่สะดวกซื้อเองก็ซื้อผ่านแอปไปหรือว่าผ่านไอ้นีเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาจะว่ากันไปใครสะดวกช่องทางไหนก็แล้วแต่แต่ละคนไปเลยหรือถ้ามีที่แผงอย่างเงี้ยเดินผ่านแผงอุดหนุนคุณป้าสมมุติว่าคุณป้ารู้จักกันมาผมอุดหนุนสักอะไรอย่างก็ว่ากออ้าจะมๆ กับหวยกเกษียณใช่ดี <แก S 2> ไม่ดีทําพร้อมกันเลยออกมาพร้อมกันเลยคุณผู้ชมอถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคนที่จะซื้อหวยนะครับ